ไปดูกันต่อค่ะเรื่องราวของการใช้จ่ายนะคะผ่านแอปพลิเคชันอย่าง True Money กันบ้างค่ะตอนนี้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกปลอดภัยและก็สามารถไปใช้งานได้ที่ประเทศจีนแล้วนะคะล่าสุด True Money ผนึกแอนด์กรุ๊ปค่ะเปิดบริการคนไทยใช้จ่ายด้วย True Money กว่า10ล้านจุดทั่วประเทศจีนค่ะคุณกรวุฒิประวิตรปกผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจบริษัท True Money จำกัดเปิดเผยค่ะว่าTrue Money ผู้นำด้านการให้บริการทางการเงินดิจิทัลชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ร่วมมือกับแอนด์กรุ๊ปเปิดบริการให้คนไทยสามารถใช้จ่ายด้วยแอป True Money ที่ประเทศจีนค่ะด้วยการสแกนจ่ายด้วย True Money ผ่านโซลูชันและร้านค้าในเครือข่ายของ Alipay Plus ซึ่งครอบคลุมกว่าหลาย10ล้านจุดทั่วจีนตอบโจทย์นักท่องเที่ยวไทยไปจีนและสามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างสะดวกปลอดภัยได้เรทดีและยังได้รับสิทธิพิเศษหลากหลายจาก Alipay Plus Reward สามารถใช้จ่ายด้วย True Money ทั่วจีนแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ True Money เราเองเราก็จะมีจุดข้อดีเรื่องของความสะดวกนะครับที่ทุกคนไม่ต้องแลกเงินสดนะครับแล้วก็ไม่ต้องคอยเติมเงินซื้อเงินไว้ล่วงหน้านะก็สามารถคอนเวิร์ตเรียลไทม์ได้เลยนะเวลาเราจ่ายเงินนะครับแล้วก็เรื่องสิทธิพิเศษต่างๆเนี่ยวันนี้เราก็จับมือร่วมกับ Alipay นะครับที่มี Alipay Plus Reward ที่เรามีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายแล้วก็เรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับก็เป็นอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากๆที่ทูมานี่ให้ความสำคัญที่สุดเลยเวลาเราไปสแกนจ่ายที่ต่างประเทศบางทีด้วยรูปแบบอื่นๆเราก็จะมีความรู้สึกกลัวแบบใช้เงินสดบางทีก็กลัวหายใช้รูปแบบอื่นๆก็กลัวจะถูกโจรกรรมข้อมูลต่างๆนะแต่ทูมานี่วันนี้เรามีระบบ 3X Protection นะครับคอยตรวจจับหยุดอะไรที่มันแปลกปลอมที่ทำให้เงินลูกค้าเราหายเนี่ยเราให้ความสำคัญเรื่องนี้มากที่สุดเลย True Money ยังร่วมเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการให้กับทัพนักกีฬาทีมชาติไทยค่ะที่เดินทางไปแข่งขันเอเชียนเกมและพาราลิมปิกเกมส์ที่หางโจวโดยมอบเงินสนับสนุนผ่านบัญชี True Money ให้นักกีฬาสามารถใช้จ่ายได้สะดวกทั่วจีนด้วยและที่ผ่านมานะคะ True Money เองได้ขยายบริการใช้จ่ายในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมประเทศยอดนิยมของคนไทยยกตัวอย่างเช่นญี่ปุ่นเกาหลีใต้สิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียนะคะและยังมีแผนที่จะขยายความร่วมมือกับแอนด์กรุ๊ปเพื่อให้ True Money นั้นสามารถเป็นแอปเดียวเที่ยวได้รอบโลกสำหรับนักเดินทางแล้วค่ะสะดวกมากขึ้นนะคะเพราะว่าณปัจจุบันนี้ที่จีนเองก็เป็นสังคมไร้เงินสดด้วยนะคะ